สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาช่วงเช้าอยู่กับผมธนรัตน์นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวช็อควงการฟุตบอลไทยนะครับเมื่อธีรธรบุญมาทันตัดสินใจย้ายทีมจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสู่ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับโดยที่ทีมประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับทีมดังจากไทยลีกแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับว่าได้ตัดสินใจขายเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็คซ้ายตัวเก่งไปให้กับทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพื่อนร่วมลีกเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะย้ายร่วมทัพในช่วงเล็กที่2นะครับเรื่องนี้คุณทัศเทพพิทักษ์ภูลศิลป์ผู้จัดการทีมบุรีรัมย์เปิดเผยนะครับว่าธีรธรได้แจ้งให้ตนทราบว่ามีความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมนะครับและต้องการไปทดสอบฝีเท้าในเจลีกคือลีกญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเคลีกของเกาหลีใต้ซึ่งมีข่าวมาตลอดนะครับว่ามีทีมให้ความสนใจในตัวธีรธรแต่สุดท้ายไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอมาอย่างจริงจังนะครับจึงเริ่มเปิดรับข้อเสนอทีมในไทยลีกบ้างนะครับซึ่งมีมากกว่า1ทีมที่ยื่นเสนอเข้ามาโดยสโมสรนั้นให้โอกาสธีรธรเลือกด้วยตัวเองซึ่งเจ้าตัวจบที่สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับคุณทัศเทพบอกว่าสโมสรอยากให้ธีรธรอยู่เป็นตำนานคนหนึ่งของทีมนะครับแต่ว่าการย้ายออกจากทีมของธีรธรเป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกของแฟนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับแต่ในวิถีทางฟุตบอลอาชีพเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสโมสรมีสิทธิ์เลือกนักฟุตบอลนักฟุตบอลเองก็มีสิทธิ์เลือกสโมสรเช่นกันวันนี้ถือได้ว่าธีรธรได้เลือกแล้วทุกอย่างจบสิ้นแล้วนะครับที่ยังคงมีอยู่คือความทรงจำที่ดีต่อกันในลีกนี้จะเป็นคู่แข่งกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในทีมชาติไทยตนจะให้การสนับสนุนธีรธรในฐานะกัปตันทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจะยังคงเดินหน้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่และทุ่มเททำงานหนักต่อไปนะครับเพื่อรักษาแชมป์ทุกรายการให้ได้ตามเป้าหมายของสโมสรนะครับสำหรับเจ้าอุ้มธีรธรบุญมาทันนะครับถือว่าเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยนะครับประสบความสำเร็จมาทุกระดับเลยนะครับทั้งทีมชาติทุกรุ่นนะครับโดยได้แชมป์ลีกครั้งแรกตอนอายุ18ปีกับทีมไฟฟ้าอยุธยานะครับจากนั้นไฟฟ้าอยุธยาก็เปลี่ยนชื่อเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ5ปีที่เล่นกับบุรีรัมย์นี้ต้องบอกว่าคว้าแชมป์มาทุกแชมป์นะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยในชุดปัจจุบันเป็นกัปตันทีมชาติไทยชุดปัจจุบันด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของธีรธรบุญมาทันนะครับเดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ถึงการย้ายทีมอย่างเป็นทางการเรื่องของเหตุผลว่าทำไมถึงย้ายด้วยนะครับ